สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง The Game Room สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดสกิลของแชมเปี้ยนตัวใหม่ล่าสุดของ League of Legends นั่นก็คือ Kassante The Pride of Nazuma แชมเปี้ยนตำแหน่งท็อปเลนตัวใหม่ที่สามารถเป็นได้ทั้ง Warden ที่จะปกป้องเพื่อนร่วมทีมหรือ Skirmisher ที่จะท้าสู้กับศัตรูแบบตัวต่อตัวก่อนที่จะไปดูส่วนของสกิลก็มาพูดถึงส่วนของเนื้อเรื่องกันก่อนซึ่งณตอนนี้ยังมีแค่แบบเนื้อเรื่องคร่าวๆเท่านั้นพูดง่ายๆคาซันเต้ก็คือมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองที่เมืองนาซูมานั้นคาซันเต้เป็นผู้พิทักษ์ที่ทำหน้าที่ในการปกป้องเมืองนาซูมาจากเหล่าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ซึ่งเขาและเหล่านักล่าคนอื่นๆก็จะนำวัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ประหลาดเหล่านั้นมาสร้างเป็นอาวุธของตัวเองพูดมาขนาดนี้นะครับจะเรียกว่าไม่ใช่มอนสเตอร์ฮันเตอร์ได้ยังไงนะฮะในคลิปเนี่ยยังมีจังหวะตัดหางให้ดูเลยนะครับซึ่งอาวุธของเขานั้นก็มีชื่อเรียกว่าโทโฟที่เป็นอาวุธที่สร้างมาจากชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาดที่มีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองได้ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เขาสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างโทโฟที่แตกกลายเป็นดาบกับโทโฟธรรมดาของร่างแทงได้โอเคทีนี้เราก็มาพูดถึงสกิลของคาซันเต้กันเลยดีกว่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่สุดก็ต้องขอเริ่มที่สกิลอัลติเมทก่อนโดยมีชื่อเรียกว่า All Out หรือทุ่มสุดตัวคาซันเต้จะทุบทอนโฟของตัวเองให้แตกกลายเป็นดาบและดันเป้าหมายไปด้านหน้าหากเป้าหมายชนเข้ากับกำแพงคาซันเต้ก็จะดันเป้าหมายนั้นให้ทะลุไปจนสุดกำแพงอีกด้านหนึ่งซึ่งก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มและทำให้ศัตรูติดสตันซึ่งเมื่อเขาใช้อัลติเมทเขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในร่างที่ใช้ดาบโดยจะสร้างความเสียหายมากขึ้นแต่ว่าจะเสียพลังป้องกันและพลังชีวิตส่วนหนึ่งไปต่อมามาพูดถึงสกิลแพสซีฟหรือ Dauntless Instinct สัญชาตญาณของผู้กล้าเมื่อคาซันเต้ใช้สกิลโดนเป้าหมายจะทำให้เป้าหมายถูกมาร์คและการโจมตีครั้งถัดไปของคาซันเต้จะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมให้กับศัตรูที่ถูกมาร์คไว้ซึ่งถ้าเกิดเขาอยู่ในร่างดาบความเสียหายนี้จะเป็นแบบ True Damage แทนสกิลคิวโทโฟสไตรค์คาซันเต้จะทุบโทโฟไปด้านหน้าและสโลว์ศัตรูทุกคนที่โดนซึ่งถ้าเกิดเขาใช้สกิลนี้โดนศัตรู2ครั้งการใช้สกิลครั้งที่3จะสร้างคลื่นที่น็อกศัตรูเข้ามาหาตัวของคาซันเต้พูดง่ายๆนะฮะมันก็คือสกิลของยาซูโอะนั่นแหละฮะซึ่งถ้าเกิดอยู่ในร่างดาบสกิลนี้จะไม่สโลว์ศัตรูที่โดนแต่ว่าคูลดาวน์ของสกิลจะสั้นลงและสามารถใช้ได้ถี่มากขึ้นสกิลต่อมาพาธเมเกอร์คาซันเต้ยกโทโฟขึ้นมาป้องกันซึ่งเขาก็จะได้รับความเสียหายลดลงและได้รับสถานะ Unstoppable ซึ่งหลังจากที่ทำการชาร์จเสร็จคาซันเต้ก็จะพุ่งและดันศัตรูไปด้านหน้าซึ่งระยะและความเสียหายก็จะขึ้นอยู่กับเวลาที่ชาร์จสกิลนี้จะถูกรีเซ็ตทันทีหลังจากที่ใช้อัลติเมทซึ่งถ้าเกิดเขาใช้สกิลนี้เมื่ออยู่ในร่างดาบเขาจะได้รับการลดความเสียหายเพิ่มขึ้นสร้างดาเมจมากขึ้นชาร์จเร็วขึ้นและพุ่งเร็วขึ้นอีก1เท่าตัวเลยทีเดียวสกิล E หรือว่าฟุตเวิร์คคาซันเต้จะทำการแดชเป็นระยะสั้นๆและได้โล่ป้องกันแต่ว่าจะไม่สามารถพุ่งข้ามกำแพงได้แต่ถ้าเกิดพุ่งไปหาเพื่อนเขาจะสามารถพุ่งไปได้ไกลขึ้นและทะลุกำแพงได้รวมถึงจะทำการมอบโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยคล้ายๆกับสกิลของลุงปลอมเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคาซันเต้อยู่ในร่างดาบเขาก็จะสามารถพุ่งได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นและยังสามารถพุ่งทะลุกำแพงได้เลยอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสกิลของคาซันเต้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายเลยนะฮะเทียบกับแชมเปี้ยนตัวก่อนๆที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับจะดูระยะของวิดีโอได้เลยว่าวิดีโอนี้เนี่ยค่อนข้างสั้นเลยนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับแชมเปี้ยนก่อนหน้านี้ที่ออกมาพูดถึงในเรื่องดีไซน์เนี่ยก็เรียบง่ายพอๆกับสกิลเลยนะครับผมก็ว่าไงดีล่ะคือสำหรับตัวนี้นะฮะส่วนตัวของผมเนี่ยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับส่วนมากเวลาแชมป์ใหม่ออกมาเนี่ยผมจะต้องรู้สึกตื่นเต้นกับสกิลอัลติเมทของแชมป์ตัวนั้นๆ นะครับแต่ว่าคาซันเต้เนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนผสมของแชมเปี้ยนที่เราเคยเห็นมาแล้วเอามายำรวมกันไว้ในตัวเดียวซึ่งการนำสกิลของแชมป์ตัวเก่าๆมาใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมาก่อนนะครับแชมป์ก่อนหน้านี้ก็เอายืมสกิลของคนนู้นคนนี้มาแต่ว่าของคาซันเต้เนี่ยเกือบทุกสกิลเนี่ยเรียกได้ว่า
เคยเห็นมาหมดแล้วทั้งนั้นเลยนะครับอย่างสกิลคิวก็เป็นของยาสุโอสกิลกระโดดก็เป็นของบลอมสกิลที่ยกโลกขึ้นมาป้องกันก็คล้ายๆของไอเดเลียนะฮะก็คงมีแต่สกิลอัลติเมทนะครับที่เราสามารถพูดได้ว่าแปลกกว่าชาวบ้านนะฮะสำหรับตัวดีไซน์ของแชมเปี้ยนเองเนี่ยถ้าให้อธิบายความรู้สึกตอนเห็นครั้งแรกก็จะแบบแม่แค่นี้แหละครับคือก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่ก็แบบเฉยๆไม่ได้อะไรมากก็คงต้องรอดูเนื้อเรื่องนะครับว่าจะสามารถทำให้คนชอบเนื้อเรื่องนะครับสำหรับผมเนี่ยจะเป็นสายเนื้อเรื่องซะมากกว่านอกจากแชมเปี้ยนจะต้องดูดีแล้วสนุกเนี่ยต้องมาวัดกันอีกทีว่าตรงเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากขนาดไหนนะฮะอ๋อเกือบลืมไปนะครับขอพูดถึงส่วนชื่อของคาซันเต้หน่อยนะครับจะเห็นว่ามันมีตัวลูกน้ำนะครับหรือตัวโพสโตฟีนะฮะที่เป็นจุดเด่นของชื่อของเหล่าแชมเปี้ยนที่มาจากเดอะวอยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้มีคนถามทาง developer มาแล้วนะฮะว่าคาซันเต้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเดอะวอยหรือเปล่าซึ่งทางเดฟก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเดอะวอยนะครับแต่ว่าเขาได้ออกมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับว่าทำไมเหล่าแชมเปี้ยนเดอะวอยเนี่ยถึงมีตัวลูกน้ำอยู่ในชื่อซึ่งมันก็คือวิธีการตั้งชื่อแบบคนชูริมานั่นเองเพราะว่าเดอะวอยนั้นมีต้นกำเนิดมาจากชูริมานะครับดังนั้นเหล่าแชมเปี้ยนที่มาจากเดอะวอยเนี่ยก็เป็นชื่อที่ได้รับจากชาวชูริมาตั้งให้นะฮะก็เลยมีตัวลูกน้ำอยู่ซึ่งคาซันเต้เนี่ยก็เป็นคนชูริมานะครับดังนั้นชื่อของเขาเนี่ยก็เลยมีอโพสโตฟีอยู่ในชื่อนั่นเองซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเขามาจากเดอะวอยแต่อย่างไรนะฮะแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับแชมเปี้ยนตัวนี้บ้างนะฮะก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งนะครับขณะที่จะรู้ว่าแชมเปี้ยนออกมาปุ๊บแรกโกงไม่โกงนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยก็อยู่แค่โกเท่านั้นนะครับเป็นคนที่เสพเนื้อเรื่องมากกว่าเล่นนะฮะดังนั้นถ้าทุกคนมีความเห็นยังไงเรื่องดีไซน์เรื่องสกิลเนี่ยก็พิมพ์ไปในคอมเมนต์ได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมชื่อพิมิกและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ